โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะสาธิตให้ดูนะครับน้ำยาฟอกเบาะนะครับฟอกผมได้เบาะหนังได้นะครับเพดานได้ผ้าได้นะครับโอเคฉีดน้ำยาไปแล้วนะครับกับแป้งจากนั้นนะครับใช้ผ้าเช็ดผ้าแห้งตามอีกทีนะครับชัดเจนนะครับในเรื่องของความแตกต่างจะใช้ทอร์นาโดก็ได้นะครับในการจัดการนะครับเครื่องซักบ่อผมก็ได้นะครับยาสักผมเพิ่นเหรอโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูครับเราก่อนโทนเดี๋ยวเรามาดูด้านนี้นะครับโอเคสำหรับท่านใดครับสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้นะครับมาถึงตัวหนังกันบ้างนะครับอ่ะแบ่งเทปให้ดูนะครับนี่คือยังไม่ได้ทำทั้งคู่อ่ะมาดูใกล้บางคนหนังเป็นครีมอย่างนี้อาจจะมองไม่ออกว่ามันสกปรกหรือเปล่ามีคราบดำหรือเปล่าถ้าเราไม่เพ่งดูดีๆอ่ะเข้าไปดูใกล้นี่เห็นไหมครับถ้าดูดีๆในร่องหนังเนี่ยมันจะมีความดำอยู่นะครับทั้งสองด้านเลยนี่นี่ก็เห็นได้ชัดเลยอ่ะทีนี้เดี๋ยวฉีดน้ำยาเราจะแบ่งครึ่งนะครับอ่ะลองใช้แปรงสีฟันดูสำหรับหนังที่ความสกปรกมันฝังเข้าตัวร่องนะครับมันก็ต้องใช้พวกแป้งขนนุ่มแป้งสีฟันหรืออะไรก็ได้นะครับในการทำความสะอาดแต่จริงๆแล้วน้ำยาตัวนี้ถ้าเราทิ้งไว้สักหน่อยเนี่ยแล้วเราใช้ผ้าไมโครในการเช็ดเนี่ยสะอาดแน่นอนอ่ะเดี๋ยวผมจะเช็ดตรงนี้ให้ดูก่อนนะที่เราใช้แป้งสีฟันนะอ่ะจุดนี้ยังไม่ได้แป้งนะแค่น้ำยานี่ผ้าเช็ดเลยเข้ามาดูใกล้ๆจุดนี้ในร่องเห็นไหมขาวสะอาดใช้แค่ผ้าไมโครตรงนี้แปรงสีฟันแปรงนะครับเดี๋ยวลอกเทปออกนี่ชัดเจนไหมครับว่าเบาะหนังของคุณมันดำขนาดไหนนะครับอาจจะชินตากับพวกนี้สาเหตุเกิดจากก็ทั่วไปครับการขึ้นลงการนั่งเสื้อผ้านะครับสีตกสกปรกต่างๆนะครับที่สำคัญก็คือตัวแว็กน้ำยาเคลือบเบาะนะครับใช้ไปนานๆมันสะสมมันจะทำให้หนังหมองแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วควรทำความสะอาดบ้างนะครับสำหรับตัวน้ำยาทำความสะอาดเนี่ยขนาดบรรจุอยู่ที่500มิลเพียงพอสำหรับการซักเบาะหนังทั้งหมดในรถเก๋งแล้วพรมเพดานใช้ได้ด้วยในขวดเดียวนะครับใช้งานง่ายมากราคาอยู่ที่190บาทนะครับพร้อมจัดส่งถ้าบวกปลายทางก็มีอีกนิดหน่อยนะครับใครสนใจก็แอดลิงก์มาได้เลยนะครับขึ้น ID ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนะครับโอเคแล้วพบกันในวิดีโอถัดไปสนับสนุนโดย Ucar Watch Caramosal HSU Training Core Detailing สนใจฝึกอบรมหรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์น้ำยาเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกกราฟีน 10H โทร0879553905หรือ Line ID @ucarwatch